จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยกวางโจเนี่ยที่นั่นน่ะมี2ธุรกิจหลักนะครับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เรียกว่านิคมเนี่ยนิคมโรงงานเยอะมาก2ก็คืออุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือมือถือ2อันรวมกันก็ถามเขาว่าแล้วพี่ทำมังกรสีอะไรไปเขาบอกว่าก็ไปฟังมาคนจีนชอบหยกเขาก็ไปหาซื้อหยกจากพม่าแล้วก็มาทำเป็นมังกรมังกรที่ทำจากหยกคือมังกรผู้พิทักษ์ที่มาจากทะเลสีเขียวครับมังกรผู้พิทักษ์คือธุรกิจอสังหาโรงพยาบาลยาโรงแรมรีสอร์ทแต่กวางโจไม่ใช่ครับก็คือทำไปดีแล้วแหละแต่ออกผิดบูธออกผิดพื้นที่สิ่งที่เขาต้องทำจริงๆก็คือต้องเป็นหยกสีขาวครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของเครื่องประดับเนี่ยหลายคนก็จะมีภาพแค่เพียงว่าสร้อยแก้วแหวนต่างหูนะฮะแล้วก็เครื่องตกแต่งอาภรณ์ทั้งหลายแต่ว่าจริงๆแล้วโลกของการทำเครื่องประดับแล้วก็ตกแต่งมันมีกว้างแล้วก็ไกลเยอะไปกว่านั้นทีเดียวสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะในกลุ่มของธุรกิจการส่งออกอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับออกไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตลาดที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากเป็นลำดับต้นๆเลยนะคะถึงอันดับ3เลยทีเดียวคำถามก็คือว่าส่งออกไปไหนบ้างก็ส่งกระจายไปทั่วโลกค่ะแต่ว่าวันนี้มองจีนมุมใหม่อยากจะมาโฟกัสมองว่าถ้ามองไปในเรื่องของการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่จะยกระดับขึ้นมาให้ไปผงาดในเวทีโลกเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนมันมีข้อจำกัดมีอุปสรรคยังไงหรือว่าจุดเด่นของเราที่เรียกว่าเป็นงานฝีมืองานคุณภาพและงานเกรด A เนี่ยมันจะส่งเสริมให้ดีขึ้นไปได้อย่างไรโดยมองผ่านกันเข้าไปสู่ตลาดจีนนะคะอยากจะชวนให้ไปฟังด้วยค่ะว่าทำอย่างไรที่ทำให้จีนเนี่ยมีตลาดที่ใหญ่มากๆในเรื่องนี้ซึ่งเวลาพูดว่าเข้าไปสู่ตลาดจีนไม่ได้แปลว่าอยู่ในจีนอย่างเดียวนะคะแต่หมายความว่ามันเป็นประตูช่องทางที่ทำให้สามารถจะส่งออกไปสู่ตลาดของทั้งโลกได้ทีเดียวเพราะว่าเขามีข้อที่เป็นแต้มต่อทั้งเรื่องของขนาดแล้วก็ปริมาณปี2565เนี่ยรวมๆแล้วอย่างคร่าวๆตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในจีนก็มูลค่ามากกว่า800ล้านหยวนเทียบกับปี61เนี่ยประมาณ500กว่าล้านเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นอัตราการก้าวกระโดดที่น่าสนใจวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะคุณตรินมุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยและกรรมการการค้าข้ามแดนจีนจะเล่าให้ฟังว่าธุรกิจของอัญมณีและเครื่องประดับในจีนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วมีโครงการที่จะทำให้ผู้ประกอบการของไทยเข้าไปเรียนรู้เห็นโอกาสใหม่ๆยังไงได้บ้างสวัสดีครับคุณโสภิตและคุณผู้ฟังทางบ้านครับเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตอนนี้มูลค่าหรือว่าตลาดการค้าในกลุ่มของอัญมณีและเครื่องประดับของจีนเนี่ยมันสเกลใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มีจุดเด่นยังไงที่ทำให้เขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยอะคะถ้ามูลค่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถคำนวณได้นะครับเพราะว่ามันเยอะมากถ้าตัวเลขที่คร่าวๆครับพันล้านล้านดอลลาร์ครับแต่ว่าพันล้านล้านเนี่ยเขาไม่ได้ระบุมาชัดเจนนะครับว่าเท่าไหร่เพราะในนั้นนะครับมันมีการตีเครื่องประดับอะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์มันไม่ได้มีแค่ต่างหูกำไลข้อมือหรือว่าจี้หรือว่าแหวนอะไรพวกนี้อย่างเดียวครับคำว่าอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยเจมครับ GEM เนี่ยถ้าแปลแบบตรงตัวก็คือเพชรและพลอยที่เหลือนอกจากนั้นนะครับเช่นไพลินทับทิมเทอร์คอยพวกนี้ครับเราจะเรียกว่าคัลเลอร์สโตนก็คือหินสีแหลกส่วนอีกอันนึงเขาจะเรียกว่าที่เกิดจากอย่างที่มันเกิดจากสิ่งมีชีวิตอะครับเช่นไข่มุกที่มาจากหอยครับงาช้างเรียกรวมๆครับเราจะเรียกตลาดพวกนี้ว่าตลาดอัญมณีและเครื่องประดับพอเราพูดถึงงาช้างเนี่ยบางคนเอามาใส่เป็นจี้ห้อยคอทำเป็นหัวแหวนแต่บางคนเอาไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับเป็นงาช้างครับตามบ้านเศรษฐีเราก็จะเห็นว่าใช้งาช้างประดับทั้งหมดพวกนี้พอถูกเรียกรวมครับมันก็เลยกลายเป็นมูลค่าการส่งออกที่สูงแต่ว่าเวลาเราโฟกัสงานอัญมณีเราจะโฟกัสสิ่งที่รู้สึกว่าคนเราเนี่ยสวมใส่ได้แต่ว่างาช้างนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเนาะตอนนี้ก็คือไม่ให้มีการนำเข้าหรือการซื้อขายสำหรับของไทยแล้วก็อีกหลายประเทศด้วยทีนี้สำหรับในจีนเนี่ยค่ะโซนของการที่จะมีธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายอยู่ค่อนข้างเยอะก็อย่างเช่นที่กวางตุ้งกวางโจตงกวานในเซินเจิ้นหรือว่าไปถึงทางฝั่งปักกิ่งแล้วก็เซี่ยงไฮ้แล้วก็ที่ฮ่องกงด้วยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับมันจะมีอยู่สองเมืองหลักๆก็คือเมืองปั้นอยู่ที่อยู่ในมณฑลกวางโจวนี่แหละอีกเมืองนึงก็คือเมืองฝอซานก็ไม่ไกลมากจากเมืองกวางโจวเหมือนกันเมืองปั้นอยู่เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่านิคมอุตสาหกรรมแล้วกันเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเจมแอนด์จิวเวลรี่อินดัสทรีปาร์คก็คือทําเรื่องเกี่ยวกับพวกเพชรและพลอยไปเลยหลักๆเลยนะครับที่นั่นเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องผลิตเพชรเทียมแล้วถ้าเจรไนเสร็จแล้วแยกไม่ออกว่าอันไหนเพชรเทียมหรือเพชรแท้อีกอันนึงก็คือฝอซานอยู่ในเมืองกวางโจวเหมือนกันครับก็จะขายอะไรที่เป็นเรียกว่าคัลเลอร์สโตนหลักๆก็คือเป็นพวกไข่มุกหยกใช่ก็หินสีเขาก็จะมีการคัดเกรดไปคราวนี้พ่อค้าแม่ค้าคนไทยที่เพิ่งเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้แรกๆด้วยทุนไม่มากก็จะไปเอาเรื่องของหินสีที่แบบว่าเกรดต่ำมาหน่อยเจรไนให้หรือว่าขัดให้มันแววนิดนึงแล้วก็ใส่ความเชื่อเรื่องของเขาเรียกนะหินเสริมดวงหินไหนเหมาะกับคนธาตุอะไรช่วยเรื่องอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าความเชื่อของแร่และหินมันมีอยู่แล้วสมมุติว่าเรามีความเชื่อต้องใช้ทั้งหมด5ธาตุก็จะมีลูกปัดที่มีหินพวกนี้ครับ5สีแล้วก็มาขายเราเส้นละ20-30 บาทแต่ว่าตัวต้นทุนของหินนะครับเขาขายเป็นกิโลถ้าหินตกเกรดก็คือกิโลนึงประมาณบาทกว่าโดยปกติทั่วไปที่พ่อค้าคนไทยไปหาซื้อแล้วก็เอามาทำแปรรูปขายอันนี้คือสิ่งที่เราจะพบเจอบ่อยครับในตลาดทั้งสองแห่งนี้ของประเทศจีนแต่ว่าหัวใจของมันนะครับที่เราอบรมผู้ประกอบการไปก็คือเป็นของสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติครับ GIT เขาก็มีการจัดอบรมแล้วก็รีสกิลเรียกว่ารีสกิลผู้ประกอบการแล้วกันเราสามารถที่จะขายของราคาที่เราขายอยู่ทุกวันนี้โดยที่ไม่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมนะแต่ขายได้แพงขึ้นถ้าเรารู้ว่าเราต้องไปขายใครระบบที่จีนเขาเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมนะนิคมอุตสาหกรรมของจีนที่เรียกว่า e-park เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า predictive data รู้ว่าจุดไหนของโลกต้องการสินค้าแบบไหนราคาเท่าไหร่อัญมณีก็เช่นกันครับอัญมณีนี้เป็นสิ่งที่คนทั้งโลกมองหาเกินครึ่งครับงานวิจัยที่ผมเคยอ่านของมหาลัยปักกิ่งอ่ะเปิดต้าก็ทำไว้ว่าคนจีนและคนเอเชียเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะมีเครื่องประดับหรืออัญมณีไว้กับตัวเนี่ยเหตุเพราะความเชื่อมากกว่าความต้องการอวดรวยก็คือเชื่อว่าเฮ้ยถ้าเราใส่สิ่งนี้มันจะเสริมการงานใส่สิ่งนี้เสริมเรื่องสุขภาพสวมใส่เครื่องประดับสิ่งนี้มันจะช่วยเรื่องของการกลั่นแกล้งการทำร้ายซึ่งเครื่องประดับพวกนี้ไม่ได้รวมถึงที่ติดตัวนะครับถ้าอย่างคนจีนถ้าเราไปเนี่ยก็จะมีคล้ายๆไอ้ตัวกิเลนสิงเต่าใช่ไหมฮะตะภาพก็มีแล้วก็จะไปตั้งอยู่ตรงโต๊ะทำงานบ้างตู้โชว์บ้างหรือแม้กระทั่งเราเรียกว่าเครื่องประดับก็ได้นะครับแต่ไม่ได้ประดับตัวเราแจกันโบราณที่คนจีนจะชอบมีแบบสูงๆเลยไอ้พวกนี้เรียกว่าเครื่องประดับเหมือนกันครับแต่เป็นเครื่องแต่เราอ่ะคนไทยจะถูกนิยามให้มองเห็นว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์สิ่งที่คนจีนเชื่อว่ามันเป็นตัวทําเงินและทํารายได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรู้ให้ได้ก็คือว่าแล้วความเชื่อของคนนะครับมีความเชื่อเรื่องอะไรบ้างบนโลกใบนี้แต่ละประเทศของโลกเนี่ยเชื่ออะไรบ้างในเนื้อหาที่เราจะต้องไปอบรมผู้ประกอบการนะครับเปลี่ยน mindset เขาใหม่ครับอย่างเช่นมันจะมีผู้ประกอบการอยู่ท่านหนึ่งที่ทําเข็มขัดที่เป็นเหล็กเนี่ยครับเหล็กธรรมดาเลยตีแผ่นเหล็กอ่ะอยู่นครศรีธรรมราชด้วยอยู่ที่ลําปางด้วยเครื่องเงินแล้วกันครับเราไปเปลี่ยน mindset เขาว่าไอ้เข็มขัดเนี่ยมันไม่ได้คาดได้เข็มขัดได้นะลองออกแบบให้สําหรับเป็นที่คาดผ้าม่านไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มั่นใจว่าจะทําได้หรือเปล่าเขาเน้นสวยครับบางคนเน้นความเชื่อเช่นบางคนบอกว่าเฮ้ยบ้านเนี่ยหันทิศนี้จะต้องเป็นธาตุเหล็กมาเสริมเพราะว่าคนที่อยู่บ้านนี้เป็นธาตุน้ําพอสินแสบอกปุ๊บวิธีการเปลี่ยนธาตุเหล็กก็คือทําอะไรครับเอาเหล็กดัดไปติดประตูบ้านแต่บางคนรู้สึกว่าพอเอาเหล็กดัดไปติดประตูบ้านแล้วเหมือนอยู่ในกรงเพราะว่าสินแสคนนึงมาบอกว่าเฮ้ยคุณติดเหล็กดัดแล้วเหมือนคุณชีวิตคุณอยู่ในคุกเลยนะไม่เจอข้าวหน้าสินแสสองคนเหมือนกันไอ้ความเชื่อนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสายรัดผ้าม่านแทนพอมันมีเหล็กไปอยู่ตรงผ้าม่านนะครับสองด้านมันก็เหมือนเสริมเหล็กแล้วเข้าแล้วนะเข้าแก๊ปสินแสคนที่หนึ่งกับสินแสคนที่สองคนจีนเนี่ยเขาผ่านมาแล้วโอกาสทางการตลาดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้เยอะถ้าเราขยายมุมมองแล้วก็มองให้เห็นว่าเครื่องประดับเครื่องตกแต่งเนี่ยไม่ได้แค่อวดแสดงฐานะแต่มันยังสะท้อนถึงรสนิยมและมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะใช้เพื่อเอื้อกับความเชื่อหรือค่านิยมหรือขนบธรรมเนียมของแต่ละชาติที่แตกต่างกันด้วยซึ่งตรงนี้มีช่องว่างอยู่แล้วสามารถไปเติมได้เยอะมากเลยครับอย่างเรื่องที่คนจีนนะครับนิยมซื้อทุกเทศกาลนะครับขายดีหมดเขาเรียกว่าตัวหลงนะครับมังกรที่มังกรตั้งแต่เป็นน้องมังกรในไข่จนถึงเป็นตัวอันนี้เขาจะเรียกคุยจีนเนี่ยจะให้ไอสัญลักษณ์เนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงอายุแบบใกล้เสียชีวิตนะครับ
เพื่อเป็นเครื่องรางและความเชื่อแล้วก็ขายได้เรื่อยๆตอนนี้เขาขายได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเขาอ่ะมาเจอคนออกแบบอัญมณีที่จันทบุรีบ้านเรานี่แหละสามารถทำดีไซน์ได้สวยขึ้นแล้วก็ทำแกะสลักเขาเรียกว่าอัญมณีครับหลายๆประเภทได้ไม่ใช่แค่หยกอะครับมังกรเนี่ยช่วงแรกมันจะชื่อขันสื่อครับเป็นงูตัวเล็กๆแต่เป็นสีทองขาวบ้างทองบ้างฟ้าบ้างหรือใสๆบ้างสีพวกนี้นิยมมอบให้กับเด็กมันก็จะแยกเป็นเพศหญิงเพศชายแต่รวมๆแล้วก็จะให้เป็นกำไลข้อเท้าครับหัวจะเป็นงูเล็กนิดๆกลมๆให้เพื่องูครับซึ่งเขาเชื่อว่ามันจะเติบโตแล้วก็ทะยานขึ้นฟ้าให้ทารกไวแล้วก็อยากให้ทารกเติบโตเป็นคนที่แบบว่าอยู่เหนือคนอื่นพอขยับมานิดนึงพอเราอายุสัก3-4 ขวบเริ่มเดินได้ต่อแตะต่อแตะครับจนถึงเขาเรียกว่าบรรลุนิติภาวะเนี่ยเขาจะให้เป็นเครื่องประดับเป็นเจียวก็คือเป็นเหมือนจี้ห้อยคอบางคนก็ให้เป็นตัวตั้งไว้ที่บ้านเจียวหรืองูใหญ่เนี่ยมันก็จะมีหงอนจะงอยน้อยๆครับอยู่บนหัวที่ประเทศจีนเขาจะมีความเชื่อ2 อันว่าเจียวเนี่ยให้สําหรับคนที่เหมือนกับต้องการตั้งต้นชีวิตใหม่เช่นแต่งงานเริ่มรับปริญญาเปิดบริษัทใหม่ครั้งแรกอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะให้เจียวเจียวเนี่ยใครให้เขาถือว่าเป็นแบบเพื่อนแท้เพื่อนคนแรกนะครับใครให้เจียวเพราะว่าคนจีนเขาจะเชื่อว่ามังกรเนี่ยเริ่มจากงูจำศีล500 ปีบำเพ็ญเพียร500 ปีกลายร่างเป็นเจียวเจียวจำศีลเลยเว้ยบำเพ็ญเพียร1,000 ปีกลายเป็นมังกรมังกรเนาะคนจีนเรียกหลงเนาะเมื่อกี้ก็คือหันสื่อเนาะงูเล็กงูใหญ่เรียกว่าเจียวเวลาคนจีนไปที่ผมพามาเที่ยวประเทศไทยอ่ะเวลาเขาไปเจอวัดที่เป็นพญานาคเขาก็เรียกเจียวเจียวนี่จะอาศัยอยู่ใต้น้ําน้ําจืดน้ําคลองน้ํากร่อยน้ําเค็มได้หมดควบคุมดินฟ้าอากาศลมฝนได้ส่วนมังกรนี่ก็คืออย่างที่บอกมันก็จะมีแยกอีกพอมังกรโตมาเหมือนมังกรเลือกอาชีพได้ มันจะมีมังกรบินชื่ออิงหลงใช่ไหมฮะมังกรไฟชื่อหัวหลงแล้วก็มังกรผู้พิทักษ์ชื่อชิงหลงแล้วมังกรพันเกียวชื่อพันหลง4 มังกรเนี้ยใช้กับคนกลุ่มอาชีพเวลามอบให้เป็นตัวครับก็จะไม่เหมือนกันอันนี้คือคนที่ต้องประสบความสําเร็จแล้วนะครับถึงจะได้เช่นเป็นผู้อํานวยการเป็นผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือว่าเป็นแบบผู้บริหารระดับสูงครับเขาก็จะมอบให้กันคราวนี้มันจะขิงละความใหญ่ยิ่งให้อันใหญ่มากยิ่งแปลว่าเขามองว่าเราอ่ะรักเขามากเคารพเขามากโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเราก็จะสูงตามครับอันแรกก็เมื่อกี้ที่เกินไปนะครับมังกรบินชื่อว่าอิงหลงจะมอบให้กับผู้บริหารบริษัทหรือผู้ที่ทําธุรกิจนะครับด้านการส่งออกการบินการเทรดหุ้นการสื่อสารและธนาคารเพราะหลังๆเนี่ยธนาคารก็คือใช้แอปละอะไรที่มันอยู่ในอากาศนะครับแล้วเราต้องการให้เรียกทรัพย์ที่อยู่ในอากาศมาเป็นของเราเขาก็จะให้มอบมังกรบินหรือว่าอิงหลงให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านนั้นซึ่งหลังๆเนี่ยธุรกิจด้านออนไลน์มันก็มานะพวกอีคอมเมิร์ซก็จะเป็นพวกอิงหลงเหมือนกันเพราะว่าออเดอร์มันมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับอีกอันนึงก็คือมังกรไฟครับพวกหลงชื่อก็ชัดเจนแล้วมังกรไฟก็คือความโชติช่วงชัชวาลความสว่างเวลาอาชีพที่เขาจะให้กันนะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มธุรกิจพลังงานนะตำรวจทหารข้าราชการระดับสูงเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเหล่านี้ครับจะพกปืนปืนพ่นออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นไฟนี่ความเชื่อแบบจีนนะครับอีกอันนึงก็คือชิงหลงหรือมังกรผู้พิทักษ์มังกรปกปักรักษาใครบ้างที่เราจะให้ก็คือเจ้าของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์โรงพยาบาลโรงแรมเสริมความงามเวชสำอางธุรกิจยาหรือรีสอร์ทต่างๆเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วชีวิตเราเหมือนกับว่าถ้าบาดเจ็บมาจะดีขึ้นหรือถ้าเรารู้สึกเหนื่อยล้ามากลับมาแล้วชีวิตเราจะเหมือนกลับมารีเฟรชได้ครับส่วนอันสุดท้ายเขาเรียกว่ามังกรพันเกียวพันเกียวนี่คือดูสุภาพแต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นคนจีนบางคนเขาจะแปลตรงตัวว่ามังกรเสเพลแล้วกันเนาะชื่อผันหลงก็จะอยู่ตามเสาประตูแดงๆถ้าเราไปญี่ปุ่นก็จะเห็นพันอยู่วัดจีนก็จะมีครับเป็นตัวมังกรพันอยู่รอบประตูแล้วชอบเกาะตามเสาพันหลงหรือมังกรพันเกียวเนี่ยเกิดจากการถ้าตำนานก็คือเหมือนกับไปกินน้ำที่เขาเรียกว่าสุราแล้วกันแล้วก็เมาประคองตัวไม่ได้ลอยไม่ได้ก็เลยต้องเกาะเสาไว้ทีนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเหมาะกับธุรกิจอะไรที่จะต้องเอาไปให้ก็คือธุรกิจสถานบันเทิงคาราโอเกะ KTV เวลาเราไป KTV ที่จริงก็จะเจอไอ้รูปปั้นมังกรหมุนๆอยู่ครับไปแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายคาสิโนมาเก๊าครับหรือคาสิโนที่ลาวหรือปอยเปตครับก็จะเป็นมังกรพันเกียวเหมือนกันแต่สังเกตนะครับมังกรจะไม่ได้เอาหัวขึ้นมังกรเอาหัวลงอันนี้ก็เป็นเทคนิคของหลักฮวงจุ้ยเขาเหมือนกันซึ่งพวกนี้ครับคือเป็นเรื่องของความเชื่อขายได้ราคาดีเพียงแต่ว่าเวลาที่เราจะเอาไปขายเราต้องรู้ก่อนว่าเราควรจะทำสีไหนเพื่อขายใครเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ประกอบการที่เคยไปออกบูธที่จีนไปกวางโจกวางโจเนี่ยคนกวางโจเนี่ยเวลาไปคันตันแฟร์หรือกวางโจเนี่ยที่นั่นน่ะมี2 ธุรกิจหลักนะครับ
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เรียกว่านิคมเนี่ยนิคมโรงงานเยอะมากสองก็คืออุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือมือถือสองอันรวมกันก็ถามเขาว่าแล้วพี่ทำมังกรสีอะไรไปเขาบอกว่าก็ไปฟังมาคนจีนชอบหยกเขาก็ไปหาซื้อหยกจากพม่าแล้วก็มาทำเป็นมังกรมังกรที่ทำจากหยกคือมังกรผู้พิทักษ์ที่มาจากทะเลสีเขียวครับมังกรผู้พิทักษ์คือธุรกิจอสังหาโรงพยาบาลยาโรงแรมรีสอร์ทแต่กวางโจไม่ใช่ครับก็คือทำไปดีแล้วแหละแต่ออกผิดบูธออกผิดพื้นที่สิ่งที่เขาต้องทำจริงๆก็คือต้องเป็นหยกสีขาวครับเพราะเนี่ยเพราะว่าสีขาวเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์โทรคมนาคมเยอะครับมันต้องเป็นอากาศครับมันต้องเป็นมังกรที่เรียกว่าตัวมังกรอิงลงครับให้เหมือนสีของท้องฟ้าครับสีก้อนเมฆได้หรือว่าสีฟ้าก็เป็นอย่างอื่นไปแทนที่ไม่ใช่มังกรซึ่งพวกนี้ครับคือพอเขาไม่รู้ว่าคนจีนก็เดินผ่านนะชมว่าสวยแต่ไม่ซื้อเขาก็เลยถามว่าแล้วพี่ควรจะไปขายที่ไหนก็เลยบอกว่าเมืองที่ทำเกี่ยวกับพวกอสังหาโรงพยาบาลเยอะๆของจีนเนี่ยมันอยู่อูซี่อูซี่เนี่ยอยู่เลยเซี่ยงไฮ้ไปนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คืออีกเมืองนึงที่เขาไปได้ก็คือเทียนจินเพราะว่าโรงพยาบาลดังๆที่ของจีนนะต้องไปขายที่นู่นเขาก็เลยลองเอาไปขายที่นู่นดูขายได้ล้างสต็อกจนทำให้มีกระแสเงินสดเข้ามาในบริษัทใหม่แต่หยกในรายละเอียดมันมีความต่างกันตรงนี้อยากให้คุณตรินขยายความเพิ่มเติมว่าความเชื่อค่านิยมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของคนจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับรายละเอียดหลายอย่างซึ่งไม่ได้เฉพาะแค่เพียงเรื่องของหยกหรือมังกรหรือหงซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่เสริมโชคแล้วแต่ยังเกี่ยวข้องกับสีด้วยตัวอย่างเช่นแดงและทองก็จะเป็นสียอดฮิตแต่ไม่ได้แปลว่า2สีนี้ใช้ได้ในทุกสถานการณ์มันเป็นยังไงคะผมเคยมีประสบการณ์ตรงครับก็คือเอาของไปมอบให้เพื่อนเป็นสีแดงครับช่วงวันชาติจีนเนี่ยช่วง1ถึง10ตุลาเนี่ยแหละแล้วทุกคนก็หน้าเสียทั้งห้องอันนี้ผมแชร์เลยผมก็ถามว่าเอ้าคนจีนไม่ได้ชอบสีแดงเหรอเห็นเดดแอร์เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าชอบแต่ไม่ใช่ช่วงนี้เพราะว่ามันเกิดช่วงวันชาติครับมันคือการต่อสู้ให้ได้มาเพื่อประเทศครับมันมีการเสียเลือดเขาจะงดให้ของสีแดง 1-10 ตุลาอันนี้คือผมก็เพิ่งรู้ครับนั่นหมายความว่าจริงๆอ่ะต่อให้เรารู้เรื่องสีครับเราต้องรู้ช่วงจังหวะและเวลาด้วยครับแล้วควรเป็นสีอะไรคะถ้าไม่ใช่สีแดงในช่วงวันชาติสีทองได้ครับสีทองใช้ได้จริงๆอ่ะที่เซฟที่สุดอ่ะก็คือสีทองเพราะว่าสีเหลืองบางทีก็จะตรงกับอย่างอุยกูเนี่ยครับเวลาเราไปให้สีทองในช่วงที่เขาเป็นเทศกาลเหมือนกับเข้าใจว่าเป็นมุสลิมผสมจีนนะครับเขาจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ฟ้าเป็นสีทองแล้วก็เสียผู้นำทางศาสนาไปครับฟ้าเป็นสีเหลืองประมาณนั้นครับเขาก็จะกำหนดวันช่วงสัปดาห์หนึ่งของเดือนพฤศจิกาครับเป็นวันไว้อะไรอันนี้ให้สีเหลืองกับสีทองไม่ได้แต่ก็เป็นอุยกูนะครับมันต้องปรึกษาคนที่อยู่ในโซนนั้นท้องถิ่นนั้นว่าช่วงเวลาเนี้ยถ้าจะเอาของไปกำนันใครมอบให้ใครเทศกาลอะไรบ้างที่ห้ามให้สีอะไรครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่สำคัญทีเดียวที่ควรจะต้องเรียนรู้ด้วยแต่ว่ากลับไปคุยตรงประเด็นเรื่องของธุรกิจอัญมณีในจีนนะคะครับ Data Information เป็นตัวสำคัญทีเดียวที่สามารถจะทำนายอนาคตหรือว่าการรู้ล่วงหน้าซึ่งเป็นแต้มต่อมากในการทำธุรกิจของจีนที่ส่งออกไปสู่ตลาดโลกตรงนี้อยากให้คุณตรินช่วยขยายความหน่อยค่ะจริงฮะจริงตอนที่เราไปดีลกับฝั่งรัฐบาลจีนเนาะเป็นรัฐบาลท้องถิ่นเราไปในนามหน่วยงานของรัฐนะครับเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไป GIT เนี่ยการสนับสนุนจากฝั่งรัฐบาลท้องถิ่นจีนยังไงบ้างแล้วก็ค่อยทำเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศกันอันดับแรกก็คือเราจะสามารถขยายเครือข่ายด้านการค้าได้เนี่ยแปลว่าเราต้องรู้ก่อนว่าจีนรู้อะไรมาคุณรู้ไหมว่าจุดไหนของโลกต้องการอัญมณีแบบไหนคุณรู้คุณบอกเราได้ไหมแต่อยู่ดีจะไปขอเขาบอกไม่ได้แล้วก็เลยต้องทำเป็นกรอบข้อตกลงว่าอันนี้เรียกว่าการขอสร้างกรอบความด้านการค้ากับจีนอีกอันนึงก็คือขอเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ R&D ร่วมกันเพราะว่าที่จีนเนี่ยเขาใช้เครื่อง CNC ที่เป็นเครื่องตัดอัญมณีแล้วแต่ของไทยอ่ะยังไม่ได้นิยมฮะเรายังเป็นงานแฮนด์คราฟต์อยู่ก็คือใช้มือข้อดีกับข้อเสียต่างกันครับการใช้งานแฮนด์คราฟต์เนี่ยตัดเศษอะครับมันจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขึ้นงานอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าใช้ตัวรอแมทเทเรียลอย่างประหยัดส่วนของจีนเนี่ยพอใช้เครื่องตัดรอแมทเทเรียลเนี่ยใช้ไม่ประหยัดแต่ว่าเศษจะเป็นชิ้นใหญ่เอาไปทำงานชิ้นเล็กได้อีกอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของการอยากให้เขาทำแพลตฟอร์มเรื่องการค้าส่งหรือว่าค้าปลีกครับอันนี้มันนี่ร่วมกันก็คือให้ไทยบันเดิลกับจีนแล้วก็ขายทั่วโลกเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันก็คือประเทศไทยเนี่ยมีขีดความสามารถครับในการส่งออกอัญมณีสูงมากปี67เนี่ยช่วงต้นปีประมาณมิถุนาที่ผ่านมาไทยเราเนี่ยส่งออกอัญมณีไปประมาณเกือบ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับของประเทศไทยเองนะครับเครื่องประดับแยกกับอัญมณีนะครับอีกประมาณ 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งอันนี้คือของไทยอันนี้ไม่รวมทองคำเขาเรียกนะที่ยังไม่แปรรูปนะครับนั่นหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยแค่2 อย่างนี้ทำเงินเข้าประเทศก็12,000 ล้านดอลลาร์แล้วครับ
ที่เป็นรายได้เข้าประเทศครับอยู่อันดับ3รองจากพวกสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกเกษตรทั้งหมดเนี่ยคือเราเนี่ยขายแบบมีเอเจนต์มาซื้อด้วยครับแต่ถ้าเราสามารถทำแพลตฟอร์มได้เนี่ยเขาว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้หมายความว่าแบบให้เป็นเว็บไซต์ thaijewelry.com ไม่ใช่นะฮะมันจะต้องเป็นเหมือนกับพื้นที่อย่างถ้าเราไปที่จันทบุรีครับมันจะเป็นเหมือนตึกมีอาคารแล้วก็มีระบบจองมีงานจัดเอ็กซ์โปมันจะต้องดูถึงที่พักของคนที่มาซื้อแนะนำเขาว่าถ้าซื้ออันนี้วันนี้เสร็จแล้วตู้เซฟที่ปลอดภัยที่สุดของจันทบุรีหรือของกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ไหนให้คุณเอาของมาเก็บไว้ก่อนได้ในราคาที่ไม่แพงรถขนย้ายเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนคือแพลตฟอร์มเนี่ยมันต้องออกแบบตั้งแต่เราไปเลือกครับใส่รถมาให้ปลอดภัยครับจนถึงสนามบินแล้วก็ขึ้นเครื่องไปได้ครับอันนี้คือคำว่าแพลตฟอร์มขนาดของตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเราไม่น้อยหน้าแล้วส่งออกไปเยอะมากเนี่ยแต่ว่าในเชิงของการเป็นที่รับรู้ของภาพกว้างคนอยู่นอกธุรกิจไม่ค่อยรู้นะว่านี่คือตัวเด่นมากๆของไทยแล้วมันก็ยังไม่ได้รับการส่งเสริมหรือว่ามันยังมีข้อจำกัดอะไรอีกที่ทำให้มันไม่ถูกกลายเป็นที่ชนะชูตาหรือสร้างจนสามารถจะเป็นอุตสาหกรรมเป็นแหล่งขนาดใหญ่ที่ผู้คนรู้จักได้โอ้มันเกิดจากการที่เป็นภาพการรับรู้มากกว่าครับอันนี้สะท้อนความน้อยเนื้อต่ำใจเนาะของคนทำงานด้านนี้ตอนที่เขาบอกว่ามีคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเพื่อจะตั้งขึ้นมาให้มีการหารายได้เข้าประเทศเชื่อไหมครับว่านักออกแบบเสื้อผ้าอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะครับอยู่ในแฟชั่นภาพยนตร์ข่าวสารบันเทิงอันนี้มณีไม่อยู่ครับไม่มีตัวแทนด้านนี้มณีอยู่นโยบายก็ที่ผ่านมาหรืองบประมาณก็ไม่ได้มากครับไม่ได้ให้มาเยอะด้วยส่วนมากจะเป็นเหมือนผู้ประกอบการช่วยกันรังสรรค์แล้วก็ลงขันกันว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้มาปรึกษาหน่วยงานที่ดูแลด้านนี้อยู่ใต้กระทรวงพาณิชย์ครับเป็นสถาบันเขาเป็นแค่สถาบันเองครับยังไม่ได้ตั้งเป็นกรมหรือกระทรวงอะไรนะครับเป็นสถาบันอันนี้มันนี่สิ่งที่เขาทำได้ก็คือเหมือนแมทชิ่งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายผู้ซื้อจากต่างประเทศแล้วก็ผู้ขายคนไทยแล้วก็อัพสกิลรีสกิลให้ผู้ขายคนไทยอะทำงานที่เป็นแบบ global design แล้วก็ global demand ต่างๆตอนนี้ที่เราพยายามทำอยู่ตั้งแต่การปรับปรุง mindset redesign ใหม่ปรับปรุง process การผลิตใหม่แล้วก็พาไปเจอนวัตกรรมใหม่ๆคือต้องการให้เขาทำงานได้คุณภาพระดับโลกมากขึ้นเร็วมากขึ้นเพื่อจะได้ขายได้เงินมากขึ้นคอนเซ็ปต์คือแค่นี้แหละครับอยากให้คุณตรินเล่าให้ฟังว่านอกเหนือจากเรื่องของการรู้ data information หรือว่า predictive หรือการทำนายเพื่อจะเห็นข้อมูลแล้วก็จะส่งออกไปในพื้นที่ต่างๆได้จังหวะที่เหมาะสมเนี่ยยกตัวอย่างเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าการรู้เขารู้เราหรือรู้ล่วงหน้ามันสามารถจะทำในอนาคตล่วงหน้าไปได้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสทางธุรกิจยังไงซึ่งไม่ได้เฉพาะแค่อัญมณีส่งออกเนาะเคสล่าสุดแล้วกันโอลิมปิกล่าสุดที่จัดที่ฝรั่งเศสครับที่ปารีสนะครับสิ่งหนึ่งที่คนปารีสเชื่อก็คือเรื่องของดอกลิลลี่ดอกลิลลี่เนี่ยแสดงถึงความบริสุทธิ์ในทุกเรื่องนะครับเช่นชนะอย่างขาวบริสุทธิ์เช่นได้เป็นประธานาธิบดีอย่างสะอาดโปร่งใสอย่างบริสุทธิ์ชนะอย่างขาวสะอาดอย่างนี้แล้วกันแล้วก็อยู่ในส่วนหนึ่งของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับของราชวงศ์ฝรั่งเศสดอกลิลลี่นี่มันมีชื่อของมันอยู่ครับชื่อว่าเปอร์เดอริสเป็นเหมือนกับจี้เป็นรูปดอกลิลลี่เล็กๆครับจากตอนที่ไปฟอร์ซานประมาณพฤศจิกสิ่งที่เขาเกริ่นก็คือว่าเขากำลังเร่งผลิตตัวนี้เพื่อให้ทันส่งออกไปฝรั่งเศสตอนมกราปีนี้67แต่ว่างานกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเพิ่งจบไปใช่ไหมช่วงต้นสิงหามกราครับไอจี้ที่มาจากโรงงานจีเนี่ยจี้ดอกไอ้เฟอร์เดอริสเนี่ยดอกลิลลี่เนี่ยส่งมาที่ปารีสแล้วเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีฝรั่งผิวดำบ้างผิวขาวบ้างมุสลิมบ้างก็เดินขายเพื่อให้ทัพนักกีฬาที่เวลาผ่านมาที่ไอ้ขึ้นเรือครับหรือว่าเดินตามจุดต่างๆหรือแข่งกีฬาต่างๆคนฝรั่งเศสหรือนักท่องเที่ยวที่ไปเชียร์ชาติตัวเองก็จะโยนให้ระหว่างทางเพื่อเป็นการอวยพรเพราะมันไม่ได้แพงครับเขาเป็นเครื่องประดับที่ใช้เขาเรียกว่าเศษอัญมณีครับหรือว่าพวกเศษหินสีครับราคาไม่แพงคือต่อชิ้นอ่ะยังไงก็ไม่ถึง5บาทไทยครับแต่ตอนที่ส่งมาฝรั่งเศสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 14-15 บาทก็คือเคลียร์แลนด์เศษอัญมณีกับโลหะที่มันรีไซเคิลนะครับเป็นจี้เล็กๆเป็นเครื่องประดับดอกลิลลี่ครับแล้วสุดท้ายพอเอาไปโยนขยะอยู่ที่ใครครับขยะก็อยู่ที่ฝรั่งเศสขยะอยู่ที่ฝรั่งเศสครับซึ่งเป็นขยะที่ต้องจ่ายด้วยนะแต่เงินอ่ะเอาเป็นว่านักท่องเที่ยวที่ไปเชียร์กีฬาซื้อค่ะเงินเข้าประเทศจีนแล้วเรียบร้อยคนจ่ายก็ออกจากฝรั่งเศสแล้วเรียบร้อยหรือบางคนอาจจะฝรั่งเศสไม่รู้แต่ขยะเนี่ยฝรั่งเศสต้องเมเนจปืนจีดน้ำไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการรู้ data แล้วก็การเตรียมการล่วงหน้าก่อนมันมีผลต่อการวางแผนผลิตแล้วก็ขายด้วยยังไงคะใช่ครับปืนฉีดน้ำปกติก่อนจะมาไทยครับปกติเขาจะไม่มาช่วงใกล้สงกรานต์นะครับเพราะว่าใกล้สงกรานต์แล้วมันจะการจราจรมันติดขัดครับเพราะอย่าลืมว่า
รถขนของกับคนที่จะขับรถออกต่างจังหวัดช่วงสงกรานต์อ่ะเราใช้ถนนเส้นเดียวกันทีนี้คนจีนเขารู้เรื่องพวกนี้ครับเขาไม่ได้รู้แค่ดีมานด์เขารู้เรื่องทราฟฟิกแล้วก็โลจิสติกด้วยเขาจะส่งมาที่ไทยครับก่อนช่วงปลายปีเพราะว่าปลายปีเนี่ยการสุ่มตรวจพัสดุหรือคลังสินค้าถ่างมากขึ้นนะครับไม่ใช่ถี่มันจะมีของมาให้ตรวจสอบเยอะครับสมมติมา1,000 ตู้10,000 ตู้เขาไม่ได้เปิดทุกตู้เขาจะมาดูว่าล็อตเนี้ยสมมติมา20 ตู้ก็สุ่มสัก2 ตู้3 ตู้แต่พอปลายปีปุ๊บแบบทุกโรงงานทุกอุตสาหกรรมจะรีบนําเข้าให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้บุ๊กบัญชีรายจ่ายให้เรียบร้อยภายในปีเนี้ยแล้วถ้าปีนี้กําไรมากฉันต้องเสียภาษีมากฉันรีบสั่งวัตถุดิบมาก่อนมาตุนไว้เพื่อจะได้มีค่าใช้จ่ายไปหักค่าใช้จ่ายจะได้เสียภาษีน้อยลงอันนี้เป็นสเต็ปอยู่แล้วจีนมันก็รู้ครับแพทเทิร์นของระบบเศรษฐศาสตร์พวกเนี้ยก็ประมาณช่วงปลายตุลาพฤศจิกเนี่ยครับก็จะมาแล้วของก็จะมาเยอะขึ้นของพวกปืนฉีดน้ำของเราที่เราซื้อกันตอนเมษาก็มาตั้งแต่นั้นนะครับปลายปีมารอไว้ล่วงหน้าแล้วของที่เขามาในช่วงเวลาที่มันไม่ได้รีบหรือดีมาสูงค่าขนส่งมันจะลดลงครับถ้าเทียบกันระหว่างเฮ้ยเอาของมาดองไว้สต็อกไว้กับค่าขนส่งแล้วก็ค่าตรวจช่วงนั้นนะอันไหนแพงกว่าเขาก็เทียบกันหมดแล้วครับสุดท้ายเขาก็รับมองว่ามาก่อนระยะประมาณ3 เดือนกว่าๆเนี่ยถือว่าโอเคหลังๆเราจะไม่เห็นปืนฉีดน้ำมาขายวันเมษาแต่ทีเดียวนะครับต้นมีนากลางมีนาตามห้างก็มาวางขายแล้วครับวางขายล่วงหน้า1 เดือนเท่ากับว่าจีนก็ลดค่าเช่าคลังสินค้าได้ประมาณเดือนหนึ่งพวกนี้คือเขาคิดเป็นไซเคิลหมดแล้วครับว่าทำยังไงถึงจะได้ราคาสินค้าที่ถูกที่สุดมีอุปสรรคน้อยสุดในการส่งออก Data ของจีนแพลตฟอร์มการค้าเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่า Shopee Lazada ครับที่แบบเข้าไปแอตตากามันรวมหมดเลยครับมันรวมโลจิสติกตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำถ้าคนต่างชาติสมมติว่าเป็นชาติอาหรับแล้วกันมาซื้อพลอยทับทิมทับทิมสยามก็ได้อะสักเม็ดหนึ่งประมูลผมเคยเห็นราคาที่ทางสถาบันเจทีมาโชว์ทับทิมสยามของแพร่นะครับของแพร่เลยนะไม่กี่กะรัตเนี่ยครับ200 กว่าล้านถามว่าเวลาที่เขาขนย้ายเนี่ยทุกวันนี้ยังทำด้วยเขาเรียกว่าโอนเซอร์วิสร้านใครอยากขายอันนี้วันนี้ก็จะต้องขนด้วยตัวเองครับหาบริการเองยังไม่มีแบบของจีนตอนที่ไปดูงานที่จีนนี่คือแบบธุรกิจขนเงินก็ขนเงินนะครับขนอันนี้วันนี้ก็ขนอันนี้ในตู้เซฟนี่มีกล้องวงจรปิดสามารถสตรีมภาพมาให้เจ้าของดูได้ตลอดเรียลไทม์ครับแล้วก็มีอเลิร์ตบอกคือมีเป็นแอปเป็นสตาร์ทอัพเรียบร้อยเลยครับประเทศไทยไม่มีนะแบบนี้ที่จีนนะครับเขามีการท่องเที่ยวของไทยมีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใช่ไหมที่จีนเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงอัญมณีไปอยู่หมู่บ้านพ่อค้าอัญมณีครับไปดูตั้งแต่เช้าว่าเอ้ยเขาไปเลือกอัญมณีกันยังไงไปเลือกก้อนหินมายังไงเคาะๆปุ๊บเอ้าอันนี้เฟลอันนี้ออกมาได้เป็นหยกแท้อะไรเงี้ยจนถึงขึ้นรูปเจรไนออกมาเป็นชิ้นงานนะครับคนต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราแล้วเราก็จะมีไอ้ที่ปั้นหม้อใช่มั้ยเราให้เขาปั้นหม้อแต่ที่จีนก็คือเป็นโฮมสเตย์โรงแรมก็ได้เกสต์เฮาส์ก็ได้แล้วเช้ามาเขาพาเราไปเลือกหยกครับแล้วก็สอนเราตัดหินแล้วก็ทำเป็นสร้อยกำไรข้อมือถามว่าตอนที่เราปั้นหม้อเราเสียค่าปั้นหม้อ50 บาทหรือ100 บาทใช่ไหมได้หม้อไม่สวยมาอันนึงแต่อันเนี้ยเราเสีย100แต่ได้แหวนหยกเล็กๆมาวงนึงไอ้ความรู้สึกอยากเก็บอะอันไหนมากกว่าอันนี้คือที่ประเทศไทยทำได้ครับตอนนี้ถ้าเราพูดจันทบุรีปุ๊บมันจะเห็นแต่ทุเรียนนะครับใช่ซึ่งมันต้องเปลี่ยนภาพบ้างครับเพราะว่าทุเรียนมันไม่ได้ออก12 เดือนต่อปีครับมันต้องอยู่ให้ได้สิ่งที่เราพยายามทำอยู่ก็คือเราพยายามให้เขามีการทำรีดีไซน์หรือทำ OBM ครับก็คือโอนแบรนด์แมเนจเมนต์เป็นของตัวเองแล้วก็พยายามให้ผู้ประกอบการอ่ะจดสิ่งที่เรียกว่าอนุสิทธิบัตรแล้วก็ต่อยอดไปเป็นสิทธิบัตรน่าตกใจมากตอนที่เราไปช่วยผู้ประกอบการหลายท่านนะครับทั้งผ้าทองานฝีมืองานช่างของไทยครับเขาไม่รู้ว่าลายพวกนี้ที่เรียกว่าลายอนุรักษ์อ่ะบางลายไม่เคยถูกจดสิทธิบัตรอะไรพวกนี้ครับถ้าวันไหนคนจีนมาเห็นหรือว่าคนต่างชาติมาเห็นปุ๊บซื้อไปจดสิทธิบัตรเนี่ยเราเสร็จเลยอันนี้พิสูจน์ยากอยากให้ผู้ประกอบการไทยได้ไปเห็นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องออกแบบแค่สร้อยต่างหูแหวนจี้คือมันสามารถออกแบบได้ไกลและมากกว่านั้นมากครับในมุมของคำว่าอัญมณีคืออัญมณีไปอยู่กับอะไรก็สวยครับเราเคยเห็นเคสมือถือใช่ไหมเขาเอาทองคำ 18K กับเพชรไปประดับอ่ะมันไม่ใช่ของที่เขาเรียกว่าความเชื่อแล้วอันเนี้ยเรียกว่าอดรวยมันก็จะมีกลุ่มนั้นเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่กลุ่มใหญ่แต่กลุ่มความเชื่อถ้าเรารู้ข้อมูลว่าแต่ละประเทศชอบหรือใช้เครื่องประดับด้านไหนทรงไหนแบบไหนติดส่วนไหนของร่างกายเนี่ยเราจะเปลี่ยนไมซ์เลยนะครับเดี๋ยวจะได้คุยต่อถึงเรื่องของดีไซน์การออกแบบนะที่สำคัญมากๆที่สามารถจะยกระดับเรียกว่าอัพมูลค่าอัพราคาขึ้นมาได้อีกหลายเท่าถ้าเราเรียนรู้ถอดรหัสจากจีนว่าเขามีเทคนิคการขายหรือเทคนิคการผลิตและส่งออกไปยังชาติต่างๆที่มีความชอบมีจริตไม่เหมือนกันทำยังไงบ้างเนี่ยวันนี้คุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยและกรรมการการค้าข้ามแดนจีนกับดิฉันโสภิตหวังมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่
ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice